ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจีพุทธิพงศ์ยกเลิกคำสั่งสอบวินัยเอาผิดสหภาพแรงงานไปรษณีย์ไทยหลังเปิดโปงปมทุจริตนายแพทย์ระวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กันยายนได้ยื่นหนังสือต่อนายพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอให้ยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและเอาผิดทางแพ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไปรษณีย์ไทยหลังออกมาเปิดเผยข้อมูลความผิดปกติในการใช้งบประมาณถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละกล้าหาญยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องชอบธรรมมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบสมควรได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นผู้ที่ชี้เบาะแสการทุจริตควรมอบใบประกาศชมเชยเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตในบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแต่กลับถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยคำสั่งนางสมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดผมไม่เข้าใจว่าทำไมบอร์ดไปรษณีย์ไทยถึงไฟเขียวให้เอาผิดกับสหภาพดังนั้นนายพุทธิพงศ์ต้องทบทวนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทที่ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตรวมถึงเร่งรัดผลสอบสวนข้อเท็จจริงการใช้งบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนายแพทย์ระวีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ